เทควันโดเตรียมส่งพานิพักนำทัพจอมเตะไทยลุยชิงแชมป์โลกบิ๊กเอทผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022กัวดาลาฮาร่า2022 World Taekwondo Championship ที่เมืองกัวดาลาจาราประเทศเม็กซิโกระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายนนี้ทีมจอมเตะไทยชุดนี้มีน้องเทนนิสเรืออากาศตรีหญิงพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2022รุ่น49กิโลกรัมหญิงยำทีมโดยปีนี้ผลงานกลับมาร้อนแรงคว้าแชมป์ระดับเวิลด์กรังปรี2รายการติดต่อกันทั้งที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษจะไปล่าแชมป์โลกครั้งที่3ของตัวเองโดยน้องเทนนิสจะแข่งขันวันที่16พฤศจิกายนนี้ส่วนนักกีฬาคนอื่นๆประกอบด้วยจูเนียร์ราณรงค์เสวกวิหารีรุ่น54กิโลกรัมชายแข่งวันที่19พฤศจิกายนฮามันธนกฤตยอดรักรุ่น58กิโลกรัมชายแข่งวันที่20พฤศจิกายนโชชายชนโชรุ่น68กิโลกรัมชายแข่งวันที่16พฤศจิกายนแบงค์หลักชัยห้วยหงทองรุ่น74กิโลกรัมชายแข่งวันที่17พฤศจิกายนกุลานันท์ขันติกุลานนท์รุ่น46กิโลกรัมหญิงแข่งวันที่20พฤศจิกายนนกพันภาหานสุจินรุ่น53กิโลกรัมแชมป์เก่าปี2019แข่งวันที่18พฤศจิกายนสสิการทองจันทร์รุ่น62กิโลกรัมหญิงแข่งวันที่15พฤศจิกายนโดยมีโค้ชเชชัชชัยชเวหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมพร้อมด้วยโค้ชชิดวิชิตสิทธิกันและโค้ชเล็กร้อยเอกหญิงชนาทิพย์ซ้อนขำสองโค้ชชาวไทยสำหรับทีมเทควันโดชุดนี้จะเดินทางไปเม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนเวลา 7:10 น.ด้วยเที่ยวบิน NH806 และเดินทางกลับถึงไทยวันที่24ตุลาคมเวลาเที่ยงคืน5 นาทีด้วยเที่ยวบิน NH805 ทางด้านโค้ชชิดวิชิตสิทธิกันให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนแข่งทางโค้ชเชเน้นเรื่องการคุมน้ำหนักและเทคนิครวมทั้งการทำความเข้าใจกับกติกาใหม่ที่อัปเดตเพิ่มมาอีกโดยทีมไทยจะเดินทางไปเก็บตัวที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อปรับตัวเรื่องของเวลาที่แตกต่างจากไทยมากจากนั้นจะเดินทางไปเมืองกัวดาลาจาราส่วนโอกาสแล้วความหวังนั้นแน่นอนว่าน้องเทนนิสเองตั้งเป้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้ซึ่งสมาคมเองก็มั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทเพราะมีคู่แข่งที่พัฒนาฝีมือมาใกล้เคียงหลายคนส่วนน้องนกแชมป์เก่าปี2019รุ่น53กิโลกรัมกับจูเนียร์รุ่น54กิโลกรัมก็ถือว่ามีลุ้นเหรียญเช่นกันเพราะได้กลับมาเล่นในพิกัดของตัวเองอีกคนคือฮามันแม้จะเป็นดาวรุ่งประสบการณ์ยังน้อยแต่เรื่องเทคนิคและการมีจิตใจนักสู้ตนมองว่ามีโอกาสเช่นกันน้องเนิร์สเผยนาทีรอดชีวิตคืนสยองอีแทวอนท่าล้มคงตายไปแล้วภาพติดตาดับต่อหน้าน้องเนิร์สเผยนาทีรอดชีวิตคืนสยองอีแทวอนท่าล้มคงตายไปแล้วภาพติดตาดับต่อหน้าเผยไปอีแทวอน3ปีไม่เคยเจอคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้จากกรณีโศกนาฏกรรมในค่ำคืนงานปาร์ตี้ฮาโลวีนย่านแหล่งเที่ยวกลางคืนอีแทวอนของกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคนแห่มาจำนวนมากจนเบียดเสียดล้มขาดอากาศหายใจต่างเอาชีวิตรอดทำให้มีผู้ชีวิตแล้ว151รายได้รับบาดเจ็บ82ราย
ลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคม65ข่าวสดออนไลน์พูดคุยกับคุณลักษมิกาดีปราศัยหรือน้องเนิร์ดมิสมิโมซาควีน2019คนไทยที่อยู่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้เวลา4ทุ่มตนกับเพื่อนกำลังจะเดินไปหารุ่นน้องที่ร้านแห่งหนึ่งในอีแทวอนเห็นคนเยอะมากเดินเบียดกันจนรู้สึกจะเป็นลมหายใจไม่ได้นาทีนั้นตนเลยตั้งแขนขึ้นมากันเพื่อรับแรงกระแทกไม่ให้ถูกดันล้มและกันช่องให้มีอากาศหายใจทุกคนต่างเอาชีวิตรอดขณะนั้นเพื่อนที่เกาะแขนอยู่ด้วยกันถูกเบียดออกไปกำลังจะล้มลงตนอึ้งไปสุดมือดึงเพื่อนกลับมาได้เพราะถ้าเพื่อนล้มไปจริงๆไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงซึ่งจุดเกิดเหตุพวกตนอยู่กลางวงพอดีเป็นจุดที่รับแรงกระแทกทั้งซ้ายขวาพอเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็พยายามเดินซอกแซกจนหลุดออกไปได้เข้าไปหลบภายในร้านข้างทางคุณลักษมิกาบอกอีกว่าจากนั้นมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้โล่งนำคนที่หมดสติมานอนเรียงกันเพื่อทำ CPR ช่วยชีวิตขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่เยอะจึงประกาศขอความช่วยเหลือคนที่สามารถทำ CPR ได้เมื่อทำ CPR แล้วไม่ฟื้นขึ้นมาเจ้าหน้าที่จึงใช้ผ้าปิดหน้าและนำออกไปทันทีเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาและตนเห็นผู้หญิงสองคนนอนหมดสติอยู่แต่เมื่อได้รับการ CPR พวกเขาก็ลุกขึ้นมากอดกันตนได้แต่ภาวนาให้ทุกคนรอดคุณลักษมิกาบอกอีกว่าไม่คิดว่าการมาเที่ยวครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและหดหู่ขนาดนี้ไม่มีคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นทุกคนอยากมาสนุกกันตนมาอีแทวอน3ปีไม่เคยเจอคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้มาก่อนคิดว่าถ้าเมื่อคืนนี้ถูกเบียดล้มลงไปน่าจะไม่มีชีวิตรอดเพราะคนเสียชีวิตส่วนมากคือคนที่ล้มและขาดอากาศหายใจมีทัศภาคยือดอกรับติดเมียมากคุกกิ๊บดีใจรอบนี้สามีอยู่นานวันที่31ตุลาคม4นักแสดงสาวดิวอริสราดกวางวรรณปิยะแซมมี่คาวเวลและคุกกิ๊บสุมนทิพย์ได้เลิกดีจัดบวงสรวงเปิดร้านบาร์ออฟบิวตี้ทองหล่อ13เมื่อจบพิธีบี้ทัศภาคทีที่หอบลูกสาวมาร่วมยินดีได้ให้สัมภาษณ์คู่กับภรรยาถึงเรื่องที่กลับมาอยู่ด้วยกันหลังจากที่ตัวเองต้องอยู่ทำงานที่จีนถึง1ปีเต็มคุกกิ๊บไม่ค่อยได้ออกงานเลยเพราะอะไรคุกกิ๊บจริงๆมีอะไรให้ทำเยอะมากจนไม่มีเวลารับงานอย่างงานอีเวนต์บางที่คิวไม่ตรงกันหรือว่าบางอย่างมันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เลือกที่จะไม่รับดีกว่าบวกกับช่วงที่บี้ไปจีนเราก็ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนิดหนึ่งอย่างที่รู้ว่าบ้านเขากับบ้านเราไม่ค่อยเหมือนกันจะค่อนข้างออกสื่อน้อยพูดน้อยมีธุรกิจหลายอย่างที่ทำเลยค่อนข้างที่จะไปโฟกัสหลายจุดนิดหนึ่งบี้คือเมียเลี้ยงลูกเหนื่อยผัวไม่ได้ทำงานจ้าหัวเราะไม่อยากให้ทำเยอะเพราะว่าแค่เลี้ยงลูกเขาก็เหนื่อยแล้วตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างคุกกี้ต้องถามว่าอะไรยังไม่ได้ทำดีกว่าคือส่วนใหญ่จะเน้นออนไลน์มากกว่าแล้วก็มีสินค้าที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่เน้นอยู่เบื้องหลังเพื่อเราจะได้มีเวลาอยู่กับลูกไม่ว่าบี้ไม่อยู่เราก็ต้องซัพพอร์ตลูกพยายามที่จะเติมเต็มทุกส่วนเหมือนคุกกี้เป็นเอเจนซี่พาสาวไปทำสวยที่เกาหลีด้วยคุกกี้ใช่ค่ะคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำเอเจนซี่หน้าเลยแต่ด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราผอมลงมีเติมหน้านิดหน่อยแล้วก็มีโมบ้างนิดหน่อยทั้งจมูกก็เข้าที่แล้วมีคนเอารูปเราแล้วบอกว่าเราทำโน่นทำนี่เยอะไปหมดจนเรากลัวว่าคนจะเชื่อเราก็เลยเปิดดีกว่าเราจะได้บอกได้โดยตรงอย่างเราเป็นวงในดาราเขาทำที่ไหนกันเราเลือกที่จะบอกกับลูกค้าตรงๆเราก็เลยเปิดเพราะว่าคนแอบอ้างแล้วมาถามเราเยอะเราก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่หลอกไปทำแต่กุ๊กกิ๊บก็สวยขึ้นมาก
บี้ผมเจอเขาวันแรกเขาก็สวยอยู่แล้วหัวเราะกุ๊บกิ๊บด้วยว่ากิ๊บอาจจะได้นอนเยอะขึ้นดูแลตัวเองเยอะขึ้นด้วยก่อนหน้านี้เราเลี้ยงลูกแบบเต็มร้อยมากๆตอนนี้เขาเริ่มโตเราก็เลยเริ่มมีเวลาที่จะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเราดูเปลี่ยนไปดูบี้จะหวงเรามากนะชุดนี้ที่ใส่มาตอนนี้ก็บ่นบี้ใส่แบบนี้ไม่หวงได้ไงถามเขาว่าไปร้านเล็บเหรอยิ้มกุ๊กกิ๊บไม่ค่อยแต่งตัวโป๊ะเลยบ้างยิ้มบี้ไม่อยากให้กุ๊กกิ๊บทำงานบี้ไม่อยากให้เขาทำงานเหนื่อยอย่างช่วงนี้เขายุ่งๆกลับมาบ้านก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปทำงานหรือเปล่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเราก็คิดถึงเขาไม่อยากให้เขาทำงานเหนื่อยไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่เลือกไปทำงานที่จีนแต่เรากำลังจะเปิดบริษัทใหม่ครับกุ๊กกิ๊บนี่น่าจะเป็นการเจอนักข่าวครั้งแรกของบี้หลังจากที่ไปทำงานที่จีนเป็นปีปกติบี้ไปจีนนานไหมบี้รอบนี้ไปเป็นปีครับแต่เดี๋ยวจะไปอีกแต่ว่ารอบนี้น่าจะไปแค่3เดือนเพราะว่าที่โน่นไม่ต้องกักตัวแล้วเวลาบี้อยู่จีนกุ๊กกิ๊บไปหาไหมกุ๊กกิ๊บไม่ค่ะไปปีก็ห่างกันไป1ปีเลยความหวานความเชื่อใจกันก็ไม่ลดลงเลยบี้มันไม่มีอะไรที่ต้องไม่เชื่อใจกันก็รักกันมากคือไม่รู้จะตอบยังไงลูกเราก็มีแล้วยังไงเราก็มีครอบครัวแล้วก็รักภรรยาไม่ใช่ว่าเชื่อใจไม่เชื่อใจกุ๊กกิ๊บบ้านเราไม่ค่อยมีอะไรบี้ก็ไปทำงานทำตัวให้เชื่อใจได้อยู่แล้วอย่างอยู่ตรงนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราดูแลลูกกิ๊บว่าถ้าพื้นฐานการเอาใจใส่กันมันแน่นมันก็ไม่มีปัญหาเราภูมิใจในตัวสามีของเราแค่ไหนเพราะเขายอมห่างครอบครัวเป็นปีไปทำงานเพื่อครอบครัวบี้ผมต้องขอบคุณเขามากกว่าผมเชื่อว่าคงไม่มีภรรยาคนไหนยอมให้สามีบินไปนานเป็นปีแล้วเขาต้องเหนื่อยดูแลงานและลูกที่นี่ผมต้องขอบคุณเขามากกว่ากุ๊กกิ๊บเขามีฝันแล้วเขาก็มีคุณภาพเราก็อยากให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่แล้วเขาไปแล้วเขาฟังมันดีเราก็อยากให้เขาดีคนเราถึงจะแต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ทุกคนก็ยังมีความฝันความต้องการการแต่งงานไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องจบแล้วหยุดอยู่ตรงนี้กิ๊บว่ามันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นในหลายอย่างอย่างที่เราบอกว่าเวลาที่บี้ไปทำงานเราเองก็ต้องระวังในการใช้ชีวิตมันลำบากไหมกุ๊กกิ๊บไม่ลำบากถ้ามันก็แค่ว่ามีบางอย่างที่พูดได้พูดไม่ได้มีคลิปเป็นส่วนตัวบ้างแต่กิ๊บค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตปกติด้วยว่าเราก็ใช้ชีวิตเซฟกันอยู่แล้วเลยไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ก็มีบางอย่างที่เก็บไว้บ้างถ้าใครสังเกตก็จะเห็นอย่างเรื่องการโพสต์รูปการออกมาทำงานมันก็จะมีการคัดกรองมากขึ้นก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาเป็นภรรยาเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตสามีแหละอย่างวันสำคัญต่างๆของครอบครัวเราล่ะมีเฟซไทม์อย่างเดียวเพราะมันช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าปัญหาระหว่างเราสองคนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อยู่ที่เด็กเขาจะรู้สึกว่าทำไมคุณพ่อไม่อยู่งานโรงเรียนพ่อก็ไม่อยู่ดังนั้นพอกลับมาก็จะไม่รับงานอะไรเลยจะใช้ชีวิตอยู่กับเขา 100% กุ๊กกิ๊บบอกลูกว่าอย่างไรตอนที่บี้ไม่อยู่กุ๊กกิ๊บบอกเขาตามตรงข้อดีของบี้คือเขาจะค่อนข้างอัปเดตงานให้ลูกเขาดูเทียบทุกวันว่าเขากำลังทำอะไรแล้วลูกเขาก็เห็นพอผลงานละครออกมาลูกเขาก็จะเห็นพอเขาดูลูกเขาก็จะภูมิใจในตัวพ่อบี้แต่บางที่เราโทรหาเขาเขาก็อยากให้เรารีบวางสายเราคงโทรถี่เกินไปหัวเราะลูกมีร้องอยากไปหาพ่อบ้างไหมกุ๊กกิ๊บเป่าๆมีเอฟเฟคกับเรื่องนี้มากแต่เป่าเป้เขายังเด็กเลยไม่ค่อยอะไรแต่เป่าๆเขารักพ่อมากเวลาที่พ่อไม่อยู่เขาจะเศร้าประมาณหนึ่งกิ๊บถึงเลือกที่จะรับงานเพื่อเติมเต็มให้ลูกเป็นทั้งพ่อและแม่
แต่ว่าบี้เป็นข้อทางเทคโนโลยีเขาไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรถึงเขาจะอยู่ไกลแต่เขาก็จะส่งของมาให้ลูกพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กิฟว่าเขาเก่งกว่าเขาต้องอดทนกิฟรู้ว่าพอไปอยู่ตรงนั้นมันไม่ง่ายแล้วต้องทำหน้าที่พ่อด้วยกิฟว่าจริงๆเขาสุดยอดเราก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราได้ซัพพอร์ตเขาได้ยินว่ากิฟไปซื้อของเข้าร้านแล้วบี้งอนมากบี้นานมากลากเสียงยาวจนผมทักถามพี่ดิวอริสรากิฟเขาหายไปไหนถ่ายเซลฟี่มาหน่อยสิกุ๊กกิ๊บเวลาเราทำอะไรเราทุ่มเทเราเป็นแบบนี้ทั้งคู่แต่สุดท้ายของเราคือเพื่อลูกอะไรก็ลูกก่อนอันดับแรกวันนี้วันเกิดบี้กุ๊กกิ๊บวันนี้เป็นวันเกิดเขาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่บี้อยู่ได้นานที่สุดแล้วเกือบ2เดือนก็ดีใจและดีใจที่วันนี้เขามาอยู่ในวันที่เราเปิดร้านส่วนใหญ่ช่วงนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดบี้ไม่ค่อยชอบจัดงานวันเกิดอยู่แล้วปกติก็จะนัดเพื่อนกินข้าวแต่ถ้าเป็นวันเกิดก็จะใช้ชีวิตกับครอบครัวเต็มที่ครับเหมือนว่าพอบี้กลับมาไทยก็จะติดภรรยามากกุ๊กกี้ติดมากบี้เขาห่างหายไปเป็นปีมันก็ต้องติดกันบ้างล่ะครับขอบคุณรูปจากไอจีจีจีกับกิ๊ฟ15